คนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะจากนั้นก็สามารถเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของแอปพลิเคชันค่ะที่จะมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางนั่นก็คือ Treasure Trip ค่ะซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวรถไฟฟ้านั่นเองค่ะชวนให้ทุกคนนะคะได้สัมผัสวิถีไทยในยุคดิจิทัลค่ะนั่นก็คือการเดินทางง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน Treasure Trip นะคะแอปนี้นะที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาและจัดทำขึ้นมาค่ะเพื่อนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมทั้งด้านวัฒนธรรมโบราณวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านศิลปินวัดร้านอาหารและก็สถานที่อื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะที่มีทั้งของน่ากินน่าชมและก็น่าเที่ยวที่ตั้งอยู่ในแนวรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และ BTS ด้วยค่ะซึ่งบางสถานที่นักท่องเที่ยวก็ยังเข้าไม่ถึงนะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เขาจะมีข้อมูลที่แสดงสถานที่ตั้งแสดงรายละเอียดเส้นทางแล้วก็ยังมีการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองใน1วันหรือว่า one day trip ได้ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวค่ะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระยะทางที่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายเดินทางง่ายนั่นเองค่ะผู้ที่สนใจที่อยากท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวรถไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานได้เลยค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store ของคุณค่ะจากนั้นก็กดเซิร์ชคำว่า Treasure Trip แบบนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งเลยค่ะกดติดตั้งได้เลยนะคะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็จะได้แอปหน้าตาแบบนี้นะคะไว้ใช้งาน Treasure Trip นั่นเองค่ะเอาไว้ใช้งานได้ฟรีเลยนะคะเมื่อกดเข้ามาปุ๊บก็ต้องกดยอมรับก่อนนะอนุญาตขณะมีการใช้แอปนะคะถ้าเรากดปฏิเสธก็จะใช้งานใช้วิธีการกดอนุญาตดีกว่าเพื่อเขาจะเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์เราได้นะคะจากนั้นค่ะให้เราเริ่มต้นใช้งานได้เลยนี่กดตรงนี้หรือไม่ต้องกดก็ได้ค่ะสักพักนึงก็จะเข้าให้เราอัตโนมัตินะคะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจมากมายค่ะค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้แนะนำแผนที่ไฟฟ้านะคะหรือว่าสถานที่ใกล้เราก็ได้สถานที่น่าสนใจแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารทริปแนะนำค่ะมีเพียบเลยก็ลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่นำมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะเผื่อว่าใครได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพก็มีโอกาสที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ